การประชุมครม.แน่นอนค่ะผู้สื่อข่าวก็พยายามจะจับท่าทีของคุณเศรษฐาว่าเป็นยังไงบ้างมีความกังวลหรือเปล่าซึ่งนายกให้สัมภาษณ์สั้นๆก่อนที่จะประชุมครม.นะคะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งตัวแทนไปรับฟังการวินิจฉัยคดีไปติดตามบรรยากาศนะคะจากคุณฉัตรดาชูคงรายงานสดเข้ามาจากทำเนียบค่ะเชิญคุณฉัตรดาค่ะแม้พรุ่งนี้จะเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีที่นายกแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่วันนี้ท่าทีของนายกก็ยังคงไม่มีความกังวลนะคะโดยได้เปิดเผยถึงภารกิจในวันพรุ่งนี้ว่าค่อนข้างแน่นจึงไม่ได้เดินทางไปฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองแต่จะส่งนายแพทย์พรหมินทร์เป็นตัวแทนไปฟังคำวินิจฉัยค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ค่ะโดยวันนี้นายกมีสีหน้ายิ้มแย้มไม่ได้แสดงออกถึงความกังวลแม้จะใกล้ถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยคดีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้สอบถามถึงการหยุดพักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นายกก็ได้ลาราชการนะคะซึ่งนายกก็บอกว่าโอเคดีพร้อมเปิดเผยด้วยว่าในวันพรุ่งนี้ไม่ได้เดินทางไปฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองค่ะแต่จะส่งนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปฟังแทนส่วนจะปฏิบัติภารกิจข้างนอกหรือตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ที่ห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าหรือไม่นั้นนายกก็บอกว่าไม่แน่ใจนะคะเนื่องจากว่าจำตารางงานไม่ได้แล้วก็มีภารกิจค่อนข้างแน่นและยืนยันว่ายังคงเดินหน้าทำงานตามปกติไปฟังบรรยากาศในช่วงนี้กันค่ะสุดท้ายท่านนายกไปพักมาแล้วรู้สึกไปพักผ่อนร่างกายมาแล้วดีขึ้นไหมคะได้พักครับพรุ่งนี้ไปฟังทางไม่ได้ด้วยเสียงไหมคะไม่ยังมองไม่ได้ไปทางไหนครับแล้วพรุ่งนี้นายกมีภารกิจอะไรไหมนายกมีภารกิจหรือว่าฟังรอบนี้อะไรครับตึกไทยนะหรือว่าตั้งวอลุ่มรอฟังตามบนตึกไทยไม่แน่ใจตามตารางไม่ได้นะครับตารางแน่นเอียดเหมือนกันครับแต่ว่าก็ทำงานตามปกติปกติเลยครับไม่มีไปข้างนอกใช่ไหมท่านนายกแต่อยู่บนตึกไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ใช่ไหมคะตารางไม่ได้ครับจริงครับตามตารางไม่ได้ครับขอบคุณครับที่มือกฎหมายอย่างนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าถ้าหากคำวินิจฉัยเป็นลบต่อนายกรัฐมนตรีขั้นตอนหลังจากนั้นก็จะถูกถอดถอนและพ้นจากตำแหน่งรวมถึงคณะรัฐมนตรีก็จะสิ้นสุดลงแต่นายกก็สามารถรักษาการได้ต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะนำครม.เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลานานเป็นสัปดาห์แต่ระหว่างนี้นายเศรษฐาก็ยังสามารถทำหน้าที่รักษาการและปฏิบัติหน้าที่ได้และหากยังมีชื่อเป็นแคนดิเดตก็สามารถกลับมาได้อีกครั้งแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในคำวินิจฉัยของศาลด้วยฟังเสียงอาจารย์วิษณุในประเด็นนี้ค่ะถ้าไม่รอดก็ถือว่านายกรัฐมนตรีต้องถูกถอนหรือพ้นจากตำแหน่งไปคณะรัฐมนตรีกำลังสิ้นสุดลงแต่ก็จะสามารถรักษาการต่อไปได้จนกว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะนำคณะรัฐมนตรีมาเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งมันก็จะช่วงใช้เวลาเป็นอาทิตย์ได้แต่ในระหว่างนี้ท่านนายกเศรษฐาก็ยังรักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ตัวนี้ก็เศรษฐารักษาการได้ด้วยปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ใช่รองสลอสองถ้าท่านจะมอบสลอสองสลอสามก็แล้วไปแต่ที่เป็นสามารถทำหน้าที่นี้ได้รัฐบาลเขาบอกแล้วว่ากรณีที่นายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ไม่ได้มีเพียงซึ่งเรื่องนี้มันไม่เข้าข้อครับอาจารย์ครับแล้วนายกเศรษฐาเนี่ยตอนเลือกนายกคนใหม่อ่ะยังมีชื่อเป็นแคนดิเดตเลือกกลับมาได้อีกรอบอ่ะผมก็ได้แต่ว่ายังไม่ถูกอ่ะยังรอไม่ได้ต้องรอคำวินิจฉัยก่อนรักษาว่าเขาเขียนยังไงวันนี้ก็มีรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลหลายคนที่ให้กำลังใจกับนายกนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาท วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีโดยเชื่อว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีส่วนเรื่องของการปรับครม.หลังจากนี้จะมีขึ้นหรือไม่นั้นนายพลตำรวจเอกพัชรวาทก็มองว่าเป็นเรื่องของนายกและหัวหน้าพรรคจะต้องไปคุยกันค่ะและตนก็ไม่ได้พูดคุยกับพลเอกประวิตร วงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐถึง
ระแสข่าวว่าพรรคอาจจะถูกปรับออกจากครม.ส่วนฝั่งพรรครวมไทยสร้างชาติที่ยังมีโควต้ารัฐมนตรีอีก1ตำแหน่งนั้นเรื่องนี้นางสาวพิมพ์ทาวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกว่าต้องถามหัวหน้าพรรคและนายกรัฐมนตรีโดยในพรรคก็มีการประชุมกันทุกวันอังคารและยังไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้และตอนนี้ตนก็ยังไม่ได้รับสัญญาณในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งพร้อมยืนยันว่าคนทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจวันนี้กระทรวงการคลังเสนอจัดตั้งกองทุนวายุพักหนึ่งรวมถึงเสนอที่ประชุมครม.ให้เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติหรือนักก้าซึ่งเป็นองค์กรค้ำประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่ในลักษณะของการประกันความเสี่ยงทางการเงินให้กับประชาชนเข้าถึงสินเชื่อซึ่งล่าสุดที่ประชุมครม.ก็ได้เห็นชอบเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเมื่อสักครู่นะคะการประชุมครม.ก็แล้วเสร็จลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะถึงเรื่องของคำวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้ว่าในที่ประชุมนั้นไม่ได้มีการให้กำลังใจแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะส่วนที่อาจารย์วิษณุชี้ช่องว่าหากผลคำวินิจฉัยเป็นลบยังสามารถกลับมาเป็นนายกได้นั้นเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันนะคะแล้วก็ยังไม่ทราบเนื่องจากว่าคุยกันตั้งแต่ที่มีการทำคำแถลงปิดคดีค่ะโดยยืนยันว่าจะเดินหน้าทำงานต่อตามปกตินะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้ช่วงที่ศาลอ่านคำวินิจฉัยก็จะมีประชุมอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยค่ะขอบคุณคุณชลดาค่ะ